สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนชุดตรวจติดตามภาวะอาการโรคเบาหวานนี่พี่นิวคะเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐโอ้โหเปิดรายการมาด้วยคำคมเลยนะเนี่ยเคยได้ยินสิครับแล้วก็เห็นด้วยกับประโยคนี้มากที่สุดเลยนะเพราะว่ายุคสมัยนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะเลยนะใครดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บได้เนี่ยโชคดีมากครับจริงด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็ดมีเพื่อนสนิทคนนึงค่ะเขาโรคภัยรุมเร้าเลยค่ะนอกจากเป็นทาลัสซีเมียแล้วยังตรวจพบว่าเป็นเบาหวานอาการรุนแรงด้วยเขาเครียดมากเลยนะคะและยังต้องไปตรวจติดตามอาการกับคุณหมอทุกเดือนบางทีก็ไม่สะดวกแล้วก็ต้องลางานอยู่บ่อยๆค่ะน่าเห็นใจมากนะเห็นใจมากครับเป็นเพื่อนสนิทด้วยเราก็อยากหาวิธีช่วยเหลือนะคะว่าแต่พี่นิวมีคำแนะนำอะไรดีๆไหมคะโอเคครับงั้นวันนี้เนี่ยคนที่เป็นทาลัสซีเมียแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยนะครับต้องตั้งใจดูแล้วล่ะเพราะมีงานวิจัยของนักวิจัยไทยนะครับที่เป็นทางเลือกใหม่เรียกว่าชุดตรวจติดตามภาวะเบาหวานจะมีรายละเอียดยังไงไปชมพร้อมๆกันครับผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องตรวจติดตามอาการของโรคอย่างสม่ำเสมอเพื่อแพทย์จะได้ช่วยวางแผนการรักษาได้ถูกต้องและเหมาะสมโดยการวัดระดับฮีโมโกลบิน A1C หรือน้ำตาลที่จับอยู่บนโปรตีนในเม็ดเลือดแดงโดยจะต้องตรวจทุก 2-3 เดือนแต่สำหรับคนไข้เบาหวานในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงหรือเป็นทาลัสซีเมียนั้นไม่เหมาะที่จะตรวจด้วยวิธีนี้นักวิจัยนาโนเทคสวทช.จึงได้พัฒนาชุดตรวจและวิธีการตรวจเบาหวานด้วยชุดตรวจไกลเคตเตตอัลบูมินซึ่งประกอบไปด้วยชุดน้ำยาที่ใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่มีความแม่นยำสูงใช้งานง่ายสะดวกเหมาะกับการใช้งานในสถานพยาบาลทุกประเภทสามารถตรวจวัดได้ทุก2สัปดาห์ช่วยให้แพทย์ติดตามอาการหรือภาวะของโรคเบาหวานในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยทาลัสซีเมียได้รวดเร็วขึ้นสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายมากขึ้นค่ะว้าวๆๆ ปลื้มใจจริงๆกับผลงานของนักวิจัยไทยที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ทุกกลุ่มเลยใช่มั้ยแบบนี้เราต้องมาปรบมือดังๆให้กับทีมวิจัยครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิวด้วยนะคะที่มาแนะนำผลงานดีๆแบบนี้ให้กับเป็ดและคุณผู้ชมค่ะยินดีมากครับอันนี้เป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วที่จะนำเสนองานวิจัยของคนไทยนะครับที่จะตอบโจทย์ได้ทั้งภาคสังคมภาคเศรษฐกิจของประเทศเราครับสุดยอดไปเลยว่าอะไรเงี้ยก็ตามนะครับขอให้เพื่อนเป็ดอาการดีขึ้นตามลำดับก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากค่ะและอย่างที่บอกนะคะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐพวกเราควรมาออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมค่ะพี่นิวพร้อมครับหนึ่งแอนด์สองแอนด์สามแอนด์สี่หากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกรังได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับWe'll be right back.